ำบ่ยังสะกำน้ำลอยลองหอยไหลมาเร็วโอ้ยบ่มีเนินจาบ่ถึงชั่วโมงน้ำแดงเป็นเปลวมันมากำเดียวเอาไหนบ่ได้ตำบลตับเต่าละเมืองเทิงตันไทยขวบพุทธทันใดน้ำไหลมาปังพอตั้งน้ำอิงที่บ้านยังป่าตานน้ำไหลล่องตั้งเข้าจองเข้าบ้านเอาไหนบ่ตันมันมาโวยแต่แต่เขตอำเภอเทิงก็น้ำเติมถนนกระแสไหลวนเต็มบ้านน้ำอิงน้ำเงาน้ำเล้าไหลลำล้นออกฝั่งน้ำเต็มกลางขวงลาดว่าตึงรถน่ะตึงคนโจมที่จากกันเพราะเอาอย่างปัดตันมันไหลลงน้ำดันแสนที่สงสารทรมานใจลำตั้งเขตผู้สร้างน้ำพ่อปังถนนมันจองหูคนน้ำวนไหลดันเป็นต้องเป็นน้าน้ำท่วมทั้งนั้นเสียหายเป้ปังไหลหลังคาเฮือนน้ำมันมาเร็วล้ำตึงบ่มีในเมืองฟังบ้านฟังเฮือนให้หน้าตากาสมบัติโอ้ค่าบ่ไหลล่องน้ำอุทกกะไปน้ำไหลน้องหลวงตั้งสายเมืองปุ่งก่อขึ้นมาท่วมเชียงม้วนเมืองนั้นเต็มล้านล้วนล้วนน้ำปีน้ำพวนไหลแตกตีฟองตั้งดอกคำไตกะน้ำปัดนะเขาของไหลต้อยน้ำน้องไปเหี้ยบ่อน้อยมาห่อมาคอยมันหายสอยเหี้ยเพอใส่ตังเพียงแก่นกระท่วมนักก็เหมือนกันดอยปูดดอยปังน้ำลังไหลซ้อนเอ็นดูเจนล้ำมาตึงปีตึงน้องน้ำท่วมหน้าดองจนมาจูดองเสียหายกันนักห้องป้อหน้ามองเสียเขาเสียของน้ำน้องร่วมบ้านยังมาสงสารในใจให้ลำขอฝากเฮงอกขอฝากเฮงใจถึงผู้เสียหายจากภัยน้ำท่วมหลายตีหลายตังตึงเมืองนั่นเจียงม้วนเมืองปงขุนควรผู้สร้างเคียงคำเมืองเฮิงขุนตาลว่าเวียงแก่นเหมือนกันจากเหตุน้ำปังท่วมจองท่วมบ้านคือใดปนหานน่ะเลี้ยวไว้บ่จาขอเป็นกำลังใจพี่น้องตั้งหลายเอาเสียงซอถวายเป็นกำลังใจเจ้าขอน้ำปันลงปันลดนั้นเล่าจากผู้โดนน้องเน่ากระเป่งซอมาหอมตกซอยซอยเร็วพอผู้ดอยมืดเหมยหมอกฟ้าฤดูหน้าฝนมาตกแต่ตกว่าย้ำกลางภาษามันยังแม่เปิงใส่
ใต้น้ำแม่อิงขึ้นจนหน้าปอเถิงเวียงแก่นหน้าเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไห้แสนลำบากใจเพราะบากกว่าแนมพะเยาผู้สางเจียงคำเจียงม้วนเมืองปงน้ำไหลเจียวลงเอาอย่างบ่ได้บางพ้องไข่หัวพ้องสีตาให้เหมือนสายน้ำไหลบ่ปีกไว้ขึ้นมาให้ธรรมชาติแน่กูแต่แน่ไก่หมูแม่ไผ่จุ้ยบ่ได้จำเป็นน่ะต้องตายวำวายหมอดมวยน้ำยมก็นักน้ำน้ำก็ลายหุ่นว่าวุ่นวายเดือดกันน่ะจนจนตามรถถ้านนน่ะน้ำปอเอรนเก็บของขึ้นบนบ้านไผ่บ้านมันเมืองนานเชียงกลางปัวตาวังผาเขตวัดเขตมาน้ำจนปอท่วมให้นาป่าสวนจนปอบ่อคืนพี่น้องเมืองแป่นครโกไสแม่ยมน้องไหลตกใจตื่นเต้นบ้านจองเฮือนหอน้ำเขาบ่อเวนหัวควายหนีเพ่นหล่นปอบตันสาเหตุฝนตกซ้ำมาติดกันหลายคืนหลายวันป้องกันบ่ได้น้ำน้องขอนไหลเป็นภัยเตื้อนีควันแม้ควันแม้32ควันคือพี่น้องตั้งมวลปลอดภัยน้ำท่วมเยาแป่นานพี่น้องกันนะล้วนล้วนขอเป็นนะหนึ่งส่วนส่งกำลังใจไปอุทกกะภัยฝนตกสายน้ำน้องไหลก้อยก้อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจบการแสดงไว้เพียงเต้านี้ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององค์
ใดเมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมยามค่ำคืนวันนี้ศรัทธาญาติโยมวันที่1ถึงวันที่7มีโครงการพิเศษจากตังคลื่นสีขาวของเฮาโดยท่านผอ.คลื่นสีขาวท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากตางเจริญรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อผอ.คลื่นสีขาวได้ทำโครงการเพื่อจะเปิดโอกาสปั่นเวลาให้กับพระสงฆ์เผยแผ่ของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดได้มีเวทีได้มีพื้นที่สื่อสารได้อุจากับศรัทธาญาติโยมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้นะวันที่4ก็จะเป็นคิวของครูบาอาจารย์ตังเมืองน่านท่านพระครูอนุกูลนันทกิจวัดหนองบัวอำเภอตาวังผาจังหวัดน่านท่านอาจารย์ท่านพระครูเป็นเจ้าคณะเป็นผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญที่วัดนิโคธารามก็ได้ออกรายการออกอากาศไปแล้วครั้งหนึ่งในเดือนก่อนวันนี้ท่านอาจารย์พร้อมแล้วเนาะอาตมาภาพก็จะได้โทรหาและจะได้มอบเวลาให้เพื่อนได้พบปะได้นำธรรมะมาเป็นบรรณาการแบ่งปันให้กับศรัทธาสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านทุกคนได้สดับรับฟังพร้อมกันเนอะจะได้โทรหาเพื่อนก่อนเนอศรัทธาถวายความเคารพครับท่านอาจารย์พระครูสาธุครับผมหลับสายแล้ววันนี้พร้อมแล้วเนาะครับศรัทธารออยู่แล้วผมขออนุญาตมอบเวลาให้กับท่านอาจารย์พระครูได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมในคลื่นสีขาวของเฮา29สถานี28สถานี29สถานีในพื้นที่ของภาคเหนือของเฮานะพี่น้องเมืองน่านก็ฟังนักนะครับท่านอาจารย์กับผมถวายความเคารพมอบเวลาเลยครับสาธุไปสาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าตัวเจ้าพระสงฆ์ที่เปิ่นอาจจะได้ยินได้ฟังทางสถานีวิทยุเนาะคลื่นสีขาวนะครับทางที่อาจารย์ธรรมหาสมชาติเนี่ยเพิ่นได้จัดอยู่เป็นประจำเนาะส่วนตัวเจ้าคงศิลป์หรือว่าพระครูอนุกูลนันทกิจเนี่ยเมื่อนานมาเห็นเตื่อเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบมาปะกับหมู่ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้ฟังรายการในวันนี้มานี่มาฟังตัวเจ้าเมืองน่านพร้อมเนาะวันนี้ก็คิดอยู่นี่จะเอาหยังมาอู้กับหมู่ศรัทธาญาติโยมฟังดีจ้านะคิดไปคิดมาก็คงจะวนเวียนอันเก่านี่กันเนาะนะฟังแห่งกรรมเพื่อจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเห็นเนาะเหมือนกับอานิสงส์ของการฟังธรรมน่ะนะเปิ้นว่าถ้าอาจจะบ่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะถ้ามาฟังธรรมก็โอ้อันนี้กรรมอันนี้ยังบ่เคยฟังมาเตื้อนะหรือว่าได้ฟังมาแล้วปุ๊บก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้นเห็นน่ะวันนี้ก็เลยว่าจะเอาลักเปิ้นว่าลักเข้าไปสู่ความสำเร็จเนาะนักไปสู่ความสำเร็จที่ว่าเป้าหมายของศรัทธาญาติโยมหรือเป้าหมายใครก็ตามเนาะสุดท้ายเหมือนกับตัวเจ้าพระสงฆ์เปิ่นปั่นปอนอายุมโนสุขังพลังเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นเป้าหมายว่าใครศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขอายุให้ก็มีอายุยืนวันโนวันนะก็ขอมีวันนะผิวพรรณผ่องใสหน้าตาผ่องใสผิวพรรณผ่องใสเป็นว่าวันนะอายุยืนวันนะคือวันนะผิวพรรณผ่องใสสุขะสุขัง
สุขขังนี่ก็คือความสุขกายและสุขใจนี่ก็จะเป็นกำปอนที่ตั้งตัวเจ้าปุญจำปันอยู่มันขนาดนักอายุวันโนสุขังพลังสุขังคือความสุขกายสุขใจพลังก็คือความมีแห้งมีพลังเนาะมีพลังทั้งกายตัวมีพลังทั้งใจตัวอายุวันนะสุขาภละหรือว่าปอนทั้งสี่ประการเป็นว่าจตุรพิทธพรชัยอันยิ่งใหญ่พรอันประเสริฐที่เขาปรารถนากันเนาะอายุวันนะสุขาภละอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาปรารถนากันแต่เมื่อปรารถนาแล้วปรารถนาที่เขาขาดเขาให้เขาไขประสบเอาไข่เจอเอาไข่ได้เอาไข่มีอิตนะมาอยู่ในเนื้อในตัวเฮาก็คือมีทั้งอายุมีทั้งวันนะมีทั้งสุขะมีทั้งพละเนี่ยทั้งสี่ประการนี่แต่จะมีได้เนี่ยบ่ใจว่าร้องตุเจ้าปั่นกำเดียวบ่ใจว่าร้องตุเจ้าเสกเป่าฟังกำเดียวลอยมาหยุ่งเข้ามันสู่เนื้อสู่ตัวกำเดียวนั่นบ่ใจเตื้อว่าปอนอันประเสริฐจะเกิดขึ้นใดนั่นก็ต้องลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพิ่นก็วางหลักปฏิบัติไว้วันนี้จะมีคาถาวิเศษเหมือนกันฮะว่าเป็นแนวทางอันวิเศษที่ว่ามือนำไปปฏิบัติเนาะช่วงก่อนพูดก็เคยพูดถึงเรื่องของความร่ำรวยเนาะเหมือนพระพุทธศาสนาของเฮาเนี่ยพระพุทธเจ้าเฮาก็เอ้ยถ้าจะรวยก็ต้องใจคาถาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะที่เขาเคยว่าไปแล้วคือว่าอุอากะสะวันล่างจะลืมให้เราหูหนอกศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุนี่นะตัวเจ้าเมืองนั่นเคยว่าไปแล้วโอ้ถ้าใครรวยต้องใจคาถานี่อุอากะสะ อุอากะสะลองท่องไปหนอกท่องไปท่องมาบ่หันรวยสักเตื่อนี่พออยังเพราะว่าบ่ได้นำไปปฏิบัติศรัทธาญาติโยมถ้าไผนำไปประพฤติปฏิบัติที่ฟังรายการคืนสีขาวนี้แล้วโอ้ความหมายแล้วก็จะนำไปปฏิบัติก็จะล่ำจะรวยสมความมุ่งมาตรปรารถนาที่แท้จริงเนี่ยคืออุอากะสะนั่นนะสมมติเอาถ่ายรายการเราจะลองถามคำถามว่าเนาะใครจะจำได้ฟ้องนี่อุอากาสะแปลว่าอย่างฟ้องนะอุคืออย่างจ้าอย่างจ้ากะหรือว่ากัลยาณมิตรตานี่คืออย่างจ้าสะสมาชีวิตตาคืออย่างเป็นอย่างที่ว่าโอ้ทำไมถึงพระพุทธเจ้าว่าถ้าทำสี่อย่างนี่จะล่ำจะรวยนะแต่ว่านี่ยังบอกอู้ถึงเตือนเนาะว่าอันนี้เปลี่ยนเก่าที่เคยว่าไม่แล้วแต่จะได้ก็ตามที่ความปรารถนาแห่งอย่างหนึ่งที่เฮาชาวพุทธทั้งหลายหรือใครก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้บอกว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้ ก็ตามส่วนใหญ่ก็จะมีความปรารถนาที่พรทั้ง4ประการก็คืออายุวันนะสุขะภระใครมีอายุยืนยาวใครมีวันนะผิวพรรณผ่องใสใครมีความสุขกายสุขใจใครมีพลังพละกำลังกายกำลังใจดีอายุวันนะสุขะพละหรืออายุวันโนสุขังพลังใครทุกคนเกิดมาในโลกนี้แม้แต่ตัวเจ้าพระสงฆ์แม้แต่ตัวเจ้าที่อู่นี่เขาก็ปรารถนาอยู่เนาะปรารถนาที่ใครมีอายุยืนยาวยังบทเต่าแต่หนึ่งอายุมียืนยาวแล้วก็ต้องมีวันนะผิวพรรณผ่องใสตัวแหมจะมียืนยาวอย่างเดียวบ่ได้เนาะต้องมีวันนะผิวพรรณผ่องใสตัวควบคู่กันมาตัวต้ององค์ทั้ง4ประการสุขะก็คือต้องมีความสุขตัวแหมนะคือมีความสุขกายและก็สุขใจตัวแหมนะยังบ่เต่าแต่นั้นแถมไปด้วยมีพละกำลังวังชาดีมีทั้งพลังกายและก็พลังใจศรัทธาญาติโยมพรทั้ง4ประการอันประเสริฐที่เปิดห้องว่าจตุรพิทธพรใช้ทั้ง4ประการอายุวันนะสุขะพละหรือว่าอายุวันโนสุขังพลังที่เขาปรารถนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จะเปลี่ยนได้จริงก็ต้องอาศัย
คาถาเสริมเนาะคาถาเสริมคาถาเสริมเมื่อเกิดประสบความสำเร็จก็คืออิทธิบาทนะคือทำให้เกิดดังราวปฏิหารนะเกิดขึ้นได้อย่างราวปฏิหารแต่ว่าต้องใจคำว่าลักธรรมคำว่าอิทธิบาท4ประการนะถ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องใจลักทั้ง4ประการ1มีฉันทะฉันทะแปลว่าอย่างฉันทะแปลว่าความพึงพอใจความปรารถนาความพึงพอใจที่เขาใครมีอายุยืนฮะนะเริ่มต้นว่าความมีจุดมุ่งหมายละเขาพึงพอใจละเขาจะมีอายุร้อยเช้าเนอะศรัทธาญาติโยมใครอยู่ในเขื่อนสีขาวนี่ตั้งเป้าไว้ว่าอายุเขาต้องร้อยเช้ามีความพึงพอใจจะอันมีพึงพอใจแล้วปุ๊บก็มีความเพียรพยายามประกอบนะมีความเพียรพยายามประกอบจะได้ก็คือรักษาเนื้อรักษาตัวนะรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจบำรุงกายบำรุงใจเพียรประกอบเหตุอันที่จะสร้างเสริมอายุคือยืนยาวคือมีความสุขคือมีพละกำลังคือมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสนะต้องมีความเพียรพยายามประกอบนะมีลักปฏิบัติหลายอย่างอย่างเช่นว่าโอ้คืออารมณ์ดีเนอะคืออากาศดีเนอะคืออาหารดีเนอะนี่เป็นต้นนะอันนี้คือเพียรวิริยะประกอบอยู่จิตตะมีจิตตะมีใจฟักไฟไฟหูไฟเห็นไฟศึกษาว่าเอ๊ะจะเนี่ยจะได้จะทำให้ชีวิตนั่นยืนยาวทำให้ร่างกายเฮาวรรณะผิวพรรณผ่องใสสมกับไว้นะบ่จะว่านุ่มปิ๊กไปขืนคนนมก็มันน่าใจเนาะเมื่อมันว่าเมื่อผิวพรรณผ่องใสสมกับไว้ของเฮามีความสุขกายสุขใจตามอัตภาพนะแล้วก็มีพละกำลังหวังสาต่อไปก็คือต้องมีจิตใจฟักไฟแสวงหาอันนี้แสวงหาฟักไฟไฟหูไฟเฮียนอยู่ฟังคนนั้นว่าคนนี้ว่าฟังแต่ว่าบางเตือบมันก็จังจุจังลอกไปก็มีเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชื่อเสือเสี่ยวมีก็เหมือนกันจุดอกว่าเอากินอันนั้นดีอันนี้ดีมันเตือบมันก็ว่าใจแต่ต้องฟักไฟไฟฟักไฟก็ต้องมีวิมังสาตึกตองพิจารณาแห่งกรรมถึงเหตุถึงผลมันจะแตกก็จะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงวางลักไว้สันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะศรัทธาญาติโยมฟังน้องๆจำแล้วก็ลงไปพิจารณาพอแล้วจะแม่นแต่บ่แม่นแต่นะก็บ่ดีเจือทุเจ้าแต่ว่าเด้อนะต้องพิจารณาพอแล้วว่าเอ๊ะลักธรรมคำสอนนี่วันนี้ที่ทุเจ้าพระครูอนุกูลนะตัวที่อู้อยู่เนี่ยนะทุเจ้าคงศีลเนี่ยนะได้มาอธิบายเดี๋ยวก็อาจจะตีความหมายผิดไปหู้อย่างหู้นะลองฟังพอนะถ้าผิดผาดประการใดก็ขอสุมาอภัยจิมนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นเนาะศึกษามากโอ้แง้งพอวิเคราะห์พอก็ลองตีความหมายพอว่าโอ้คนเฮาเนี่ยจะอายุยืนยาวจะมีผิวพรรณผ่องใสจะมีความสุขกายสุขใจจะมีพลังกายพลังใจสืบต่ออายุพบไข่ร้อยสาวพบเข้าวสาตามความมุ่งหมายปรารถนานั่นต้องมีฉันทะต้องมีวิริยะจงมีจิตตะวิมังสานะนี่ทั้ง4อย่าง4ประการครบถ้วนบริบูรณ์ถึงจะสมบูรณ์ได้ฉันทะคืออย่างจ้าแห่งกรรมหนึ่งเนาะกลัวจะลืมไปฮู้ฉันทะคือความพึงพอใจที่ว่าเนี่ยเฮาพึงพอใจที่เคยมีอายุยืนยาวฉันทะวิริยะวิริยะคือความเพียรประกอบนะประกอบออกกำลังกายนะประกอบอาหารดีๆต่อสุขภาพนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งคือวิริยะคือความภาคเพียรเพียรพยายามประกอบนะออกกำลังกายยิ้มแย้มแจ้งใสบริหารกายบริหารจิตจิตตะคือความฟักไฟไฟหูไฟเฮียนมันฟังธรรมมันฟังที่ถูกต้องเป็นว่าต้องมีการปรุงแต่งเหมือนกันนะนี่นะบางเต๋อก็ฟังตัวเจ้าหลายตนหลายองค์หลายท่านก็โอ้ไป
ระพุทธศาสนาเพิ่นสอนบ่ฮู้ปุ้งแต่งเนี่ยอันนี้ตัวเจ้าของศีลขึ้นว่าฮู้ปุ้งแต่งนี่จะได้นี่นะแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นมีหลายอย่างเหมือนกับหลายขนานเหมือนกับยาหลายปากว่านะหลายขนานหลายปากถ้าเจ็บหัวก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวเนาะถ้าเจ็บต้องก็ต้องกินยาแก้ปวดต้องอันนี้ถ้าใครอายุยืนต้องปรุงแต่งต้องอาศัยรับการมาประกอบกันจะอีต้องมีฉันทะความพึงพอใจต้องวิริยะความเพียรพยายามจิตตะมีความฟักไฟไฟหัวไฟเหียนไม่ศึกษาวิมังสามันตึกตองพิจารณาหาเหตุหาผลหาองค์ประกอบที่มันจะสร้างให้เขามีอายุยืนได้สร้างให้เขามีวรรณะผิวพรรณผ่องใสได้สร้างให้เขามีความสุขกายสุขใจได้สร้างให้เขานั่นมีกำลังกายกำลังใจสืบต่อยืนยาวเป็นความมุ่งมั่นปรารถนาดังที่เขาตั้งไว้ต้องมีหลักการทั้ง4อย่างนี่เปิ้นฮ้องว่าอิทธิบาท4นะสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะฟักไฟวิมังสาตึกตรองพิจารณาหาเหตุหาผลนะทั้ง4อย่างทั้ง4ประกาศอันนี้นะก็จะทำให้ชีวิตของเฮานั้นยืนยาวจะเนี่ยเฮานั้นมีผิวพรรณผ่องใสจะเฮชีวิตของเฮาร่างกายของเฮานั้นมีความสุขกายสุขใจได้แล้วก็จะทำให้เฮานั้นมีพลังกายพลังใจสืบต่อสืบตอดกันสมความมุ่งมั่นปรารถนามุ่งไปสู่ความสำเร็จตามที่มุ่งหวังได้อันนี้คือรักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นบทหนึ่งเปิ้นว่ารักมุ่งไปสู่ความสำเร็จนะมุ่งไปสู่ความสำเร็จเหมือนที่เฮาปรารถนากันเหมือนที่ต้นรายการตะกี้ว่าโอ้คนเฮาเกิดมามีความปรารถนา1อายุ2วรรณะ2 3สุขะ4ภระหรืออายุวรรณะสุขังพลังพรทั้ง4ประการที่เฮาปรารถนากันไว้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยหลักธรรมมาประกอบนักธรรมมาเป็นแนวปฏิบัติบรรลุผลก็คือต้องมีฉันทะที่ว่าตะกี้นะฉันทะความพึงพอใจที่จะอยู่ยืนยาวมีวิริยะความเพียรประกอบจิตตะมันฟักใฝ่วิมังสาตรึกตรองวนไปวนมาเพื่อจะเกิดศรัทธาญาติโยมเกิดความเข้าอกเข้าใจว่าโอ้เนี่ยนักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นอาจจะใจคนละสถานการณ์เนาะถ้าเกิดสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นสุดเกิดเหตุอันสุดวิสัยเกิดภาวะอันที่เห็นประการหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่อันจะแบบพึงปรารถนาเกิดขึ้นเราควรจะใจรักธรรมอันใดมาประกอบหรืออันใดมาพิจารณารักธรรมเห็นประการหนึ่งที่น่าจะมาพิจารณาว่าโอ้คนเฮาเกิดมาเนี่ยเป็นธรรมดาเกิดมาต้องเจอเป็นธรรมดาเฮาได้ปะแล้วเฮาก็จะได้อ๋ออันนี้เป็นธรรมดาของโลกนั่นนี่ใครเกิดมาในโลกนี่ต้องเจอที่หมดยกเว้นบ่เกิดเหมือนพระพุทธเจ้าว่าอ๋อสู่เจ้าทั้งหลายเกิดมาโลกนี่ยอมอันตะการตาดุตะชลดอันที่พวกคนเขามุกอยู่แต่พวกผู้รู้ผู้ที่มีสติปัญญาเปิ่นบ่ไข่มาเกิดแล้วเปิ่นจะไปอยู่เมืองนิพพานกันหมดละจะได้ก็ตามในฐานะที่เฮายังอยู่ในโลกนี้เฮาก็ต้องโอ้ความเป็นจริงของโลกนะหลักธรรมที่เฮาจะอู้กันต่อไปนี่เปิ่นว่าเป็นหลักธรรมดาของโลกนะหลักธรรมต่อไปนี่ก็จะใจไปหำอย่างนึงเนาะใจประกอบไปหำอย่างนึงเพื่อว่าจะบำรุงจิตบำรุงใจเพื่อจะเอามาเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจเอามาประดับสติปัญญาความโห่ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกคนเฮาเกิดมาต้องมีเหมือนกันหมดกูคู่กูคนบ่ว่าจะเป็น
จ้าใหญ่นายโตบ่ว่าจะเป็นตู้เจ้าบ่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านเจ้าจองบ่ว่าเป็นไผก็ตามล่ะนะมาปอกก้าหรือเป็นเศรษฐีหรือว่าจะเป็นแม่แต่พระมหากษัตริย์ก็ตามนะจะได้ก็ตามอันนี้ก็ใครเกิดมาในโลกนี้มีชีวิตในโลกนี้ก็ต้องพัดยกประสบพบเจอเหมือนกันแต่ว่าต้องหัวไว้เพิ่นว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นธรรมของโลกเนอะธรรมของโลกคนมาอยู่ในโลกนี่ก็ต้องเจอธรรมของโลกเป็นธรรมดาของโลกเพิ่นว่าโลกก็ธรรมทั้ง8ประการคนเฮาเกิดมาในโลกนี้ต้องเจอโลกก็ธรรมทั้ง8ประการป้าทั้งฝ่ายดีป้าถึงฝ่ายบ่ดีฝ่ายติดีติชอบใจฝ่ายบ่ดีเฮาก็บ่ชอบใจนะมีจะได้ฟังศรัทธาญาติโยมก็ลองรับฟังไปหอว่าเอ๊ะลักธรรมอันนี้เพื่ออาจจะนำมาพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลทำให้จิตใจเฮาบางเตื่อเฮาอาจจะได้ห่อเหี่ยวนะในเจอบางครั้งเฮาเจอกับความทุกข์ความเสื่อมนะมันก็จะได้มีพลังกายพลังใจเกิดขึ้นได้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดามันเกิดดับเกิดดับได้เกิดขึ้นได้ก็ดับได้นะทั้งของโลกทั้ง8ประการนี่เพิ่นว่าโลกก็ทํา8นะโลกก็ทํา8มีอะไรอย่างพ้องนะฟังเด้อศรัทธาญาติโยมว่าธรรมะประจําโลกนี่คนเฮาเกิดมาต้องเจอธรรมดาของโลกทั้ง8ประการมีทั้งต่อไปนี่1มีลาภกู่ที่1เนี่ยมีลาภกู่ต่อสู้ก็เสื่อมลาภว่าฉะนั้นนะมีลาภมีโจกมีลาภมังเตือก็ขอให้ถามหาปะขอปะปะโศกปะเศร้าโดยมานะมีลาภก็มีเสื่อมลาภมังเตือก็มีโจกมีลาภมังเตือโจกลาภก็บ่มีปะดวงสวยก็มีมีทั้งดวงดีและดวงสวยนะกู้กันซะนี่นะกู้ที่1ผ่านไปมีลาภเสื่อมลาภกู้ที่2แหมมียศนะมียศก็ต้องเสื่อมยศนี่ศรัทธาญาติโยมมียศแล้วยศนั่นก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้ามียศมันคงตลอดมันก็ทิ้งคงเนาะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเฮาตัวเจ้านี่ก็มียศเนาะบวชเป็นใหม่ๆบวชเป็นสามเณรเนาะยศพระยศเน้นหายไปเป็นเอายศใหม่เอาตัวเจ้ามาใส่เข้าไปยศอันเก่าก็หายไปมียศก็เสื่อมยศต่อไปกู่ต่อไปเป็นว่าสรรเสริญนะสรรเสริญเยินยอนะกู่กับนินทานะนินทาติฉินนินทานะสรรเสริญเยินยอกู่กับติฉินนินทานะโอ้ธรรมดาในโลกนี่มันถึงมีกู่เนี่ยนะมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทานะมีทั้งมียศมีลาภมีทั้งเสื่อมลาภเสื่อมยศนะมีสรรเสริญนินทากู่กันหมดกู่สุดท้ายก็คือมีสุขกับมีทุกข์กู่กันท่านเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขสลับกันไปสลับกันมามีฝากราศีฝ่ายอันที่สอบใจก็ถึงเฮาใครได้หมดอ่ะเนาะมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขให้น่ะโอ้ใครได้ก็มีทั้งฝ่ายเพศอ่ะนะส่วนฝ่ายเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่ามีคนนินทาแล้วก็มีตุ๊กมันนั่นฝ่ายนั่นเขาก็บอกใครได้นะแต่จะได้ก็ตามถ้าเขาเจอสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องวางโดยเหตุโดยผลโดยใจวิธีการเนาะใจวิธีการแก้ไขโดยใจที่ว่าอิทิบาทีดีกว่าตั้งแต่ก้าวมาน่ะเปลี่ยนวิธีแก้เนาะวิธีแก้วิธีเสริมมันมีฝ่ายดีนะฝ่ายที่จะทำเราเนี่ยเจริญงอกงามมีความสุขมีความเจริญมีอายุวรรณะสุขะพละได้ก็ต้องใจทั้ง4อย่างมาเสริมโดยเฉพาะเรื่องของเมื่อใดที่เฮาเสื่อมลาภเมื่อใดที่เฮาเสื่อมยศเมื่อใดที่เฮาถูกติฉินนินทาเมื่อใดที่เฮาประสบทุกข์ประสบปัญหาอย่างต่างๆเมื่อนั่นเนี่ยเราก็จะคงจะได้ใจวิชานะใจวิชาอิทธิบาทมาแก้มาไข
ใจปัญญาเนาะพระพุทธเจ้าพูดถึงบอกว่าคนที่จะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยปัญญาเนาะก็ต้องอาศัยสติปัญญานั่นน่ะสติมาปัญญาเกิดนะบางเตื่อมันกึดบ่ออกกึดบ่แผ่วเนาะศรัทธาญาติโยมบางเตื่อความหู้ทะโคมหัวเอาตัวบ่รอดย้อนว่าสติลืมไปลืมกึดไปถึงเห็นนะอันนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีๆว่าโอ้มันทุกอย่างมันมีวิธีแก้วิธีเสริมนะถึงแม้ว่าจะเสริมจะได้จะเสริมมียศมีลาภมีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดยาวนานมีตั้งอายุมีตั้งวรรณะมีตั้งสุขะมีตั้งพละเมื่อยืนยาวนะเมื่อมีทุกน้อยนะจะเนี่ยจะได้ก็ต้องอาศัยฉันทะความพึงพอใจวิริยะความเพียรพยายามประกอบมีจิตตะฟักไฟไฟหูไฟเห็นไฟในบุญกินบุญตานวิมังสาก็มันตึกต้องพิจารณาหาเหตุหาผลหาของแต่ที่แท้จริงเปิ่นว่าก็ต้องปรุงเห็นเนาะเปิ่นมาปรุงแต่งดีขั้นตอนว่าเนี่ยจะได้จะทำให้ชีวิตของคนเฮานั่นมีความสุขมีความเจริญนะก็ต้องปรุงเหมือนว่านะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะพอออประยุทธ์ประยุทธ์โตเหมือนก็เคยเขียนหนังสือนะตัวเจ้าก็เคยอ่านป้าโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะว่าถ้าเขาประสบพบเจอสิ่งอันตีเลี้ยวไล่นะหรือว่ากินข้าวบะล้ำน้ำบะลงเขาก็ต้องปรุงนะมันจางเกลือเขาต้องใส่เกลือจางพริกเขาต้องใส่พริกมันจางอันใดเขาต้องใส่มันพอเหมาะพอมันสมดุลสมบูรณ์แบบก็จะทำให้ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้มันว่าต้องใช้เครื่องปรุงเครื่องปรุง5ขั้นตอนลองฟังผมสักหน่อยเนาะว่าเครื่องปรุงที่จะทำให้เขามีความสุข5ขั้นตอนเนี่ยอันดับที่1ก็คือเครื่องปรุงโดยใช้วัตถุสิ่งของใจวัตถุสิ่งของนี่ก็สำคัญเหมือนกันน้องว่าเขาจะเนี่ยจะได้คือมีความสุขกายสุขใจเขาต้องใจเครื่องปรุงนะใจเครื่องปรุงตีทั้ง5อย่าง5ประการเครื่องปรุงอันที่1เป็นวัตถุเนี่ยจะได้ให้มีความสุขใจได้ก็ต้องใจวัตถุสิ่งของหรือว่าเอาตัวเขาใครได้อันยังใครได้รถใครได้ลาใครได้นั่นใครได้บ้านใครสิ่งนั่นใครได้สิ่งนี้อันนี้คือวัตถุก็ต้องไปหามาเหรอใครได้อันใดก็ไปเสาะหามาเหรอใครได้ใส่เสื้อไมก้าใครได้รถไมก้านี่ก็ต้องขยันหาใจสันทาวิริยะจิตตวิมังสานั่นนะมาดูว่าขั้นที่หนึ่งความสุขขั้นที่หนึ่งขั้นใจวัตถุสิ่งของขั้นต่อไปเห็นน้อยหนึ่งก่อนว่าอันนี้ขั้นใจความศรัทธาความเลื่อมใสอาจจะละไปตามวัตถุละมาต้องใจวัตถุสิ่งของก็ได้นะเดี๋ยวโอ้ทางวัตถุสิ่งของนี่เขาบ่สามารถหาได้นี่เอาวัตถุนั่นกับวันนี้จะหาเอาอันนี้กับว่าหาใครได้เขาก็ต้องใจความสุขอันที่สองก่อนว่าความสุขโดยการเจริญธรรมโดยการแปลงจิตแปลงใจนะอันนี้ก็บ่ต้องลงทุนหลายนะก็บ่ต้องใช้วัตถุหลายอันนี้ใจจิตใจคือมีความศรัทธาความเลื่อมใสศรัทธาผ่านพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตามีกรุณาเมตตาความปรารถนาดีกรุณาความสงสารต่อกันนะอาศัยความสุขก็เกิดขึ้นได้นะอยากลูกหลานอยากมีปี่น้องอยากเปื่อนบ้านเปื่อนจองอยู่ดีมีสุขหันเปิ่นได้ดีได้ดีก็ยินดีมุทิตาจิตแสดงความยินดียินบานโดยเปิ่นเฮาแสดงความยินดียินบานโดยเปิ่นเฮาก็มีความสุขกายสุขใจเห็นรอยยิ้มซึมกันได้กันได้อันนี้ความสุขขั้นที่2นะความสุขขั้นที่2นี่อาจจะบ่ได้ลงทุนอย่างหลายเหมือนกับอย่างที่1เนาะอันที่หนึ่งนี่ความสุขเกิดขึ้นโดยการเสพวัตถุสิ่งของไปแอลก้าไปทัศนศึกษาทัศนจรจ้าห
ือว่าไปแอวห้างก้าไปซื้อนั่นไปกินนี่ก้าไปแอวตีหันตีนี่เปิ่นโดงเปิ่นดังก้าอันนี้ก็เป็นความสุขอันที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เปิ่นยังมีข้าวข้าวเปิ่นว่ายังหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งนี่แม่งฮิปโปน่ารักนะโอ้โหบางคนก็ไข่หูไข่หันเต้นะอยู่โพดตังประเทศข้าวขาวหมูเด้งในประเทศไทยบางคนเหมาซื้อตั๋วเครื่องบินมาร้อนแรมแกมอุ่นไข่มาหันมาเสพมาหูมาหันมาพอเต้ๆหันโอ้ได้หันกับเนื้อกับตัวได้ไปยุบแล้วโอ้เกิดความสุขความปึงพอใจอันนี้แสดงว่าความสุขขั้นที่หนึ่งส่วนความสุขอันที่สองที่ว่าเนี่ยอาศัยการเจริญธรรมมีเมตตากรุณามีศรัทธาเป็นติจังติปึ้งมีเมตตากรุณาอยู่ในจิตในใจหันเปิ่นได้ดีได้ดีก็ชื่นชมยินดีตัวเปิ่นมอบความสุขเหมือนกับพ่อแม่ความสุขแก่ลูกแก่หลานหันลูกหลานเปิ่นไข่หัวหันลูกหลานเปิ่นโอ้ได้ดีได้ดีเฮาก็ดีอกดีใจเฮาก็มีความสุขไปตัวอันนี้เปิ่นว่าความสุขเกิดจากเจริญธรรมคือเมตตามีกรุณาความสุขอันที่ขั้นต่อไปเป็นว่าความสุขโดยการอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นความสุขอันที่สามเนาะหัวใจว่าโอ้มีแต่ต่อต้านธรรมชาตินี่ก็แสดงว่าหัวใจถูกต้องสมดุลเนาะอยู่บ่สมดุลกับสอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้ถ้าบอดสอดคล้องแล้วก็ความสุขก็จะเกิดขึ้นยากได้เหมือนกันนะเหมือนว่าถ้าความสุขเกิดขึ้นได้ดำเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขและได้แปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติเนี่ยก็เป็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้ในขั้นที่สามนะส่วนความสุขขั้นที่สี่เหมือนว่าความสุขขั้นที่สี่นี่ก็เกิดจากการปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งเนาะมันตัวเขานี่ก็จังปรุงแต่งพิษเนาะเอาอารมณ์ที่บ่ดีมาใส่จิตใส่ใจกลายเป็นคัดหูคัดตาคัดใจกลายเป็นบ่สบายใจฮะเนาะกลายเป็นปรุงตุกไปฮะอาจจะใส่พริกล่ำใส่เกลือล่ำเค็มไปฮะแต่จะได้ก็ตามนี่การวิธีการที่จะแปลงแต่งปรุงแต่งหรือแปลงแต่งให้เกิดความสุขความเจริญในใจนี่ก็อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเขาต้องฉลาดนะผมว่าผู้ฉลาดในการปรุงถ้าผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยเหมือนที่ตัวเจ้าพระพุทธเจ้าเปิ่นกล่าวว่านะว่าโอ้ถ้าใครมีปัญญาดีเนี่ยนะปัญญาดีมีสติปัญญาดีก็สามารถที่จะปรุงแต่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดในการปรุงแต่งปรุงความสุขให้เกิดขึ้นปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ดีเกิดขึ้นนะลงเต็มโดยการหายใจเข้าเบิกบานหายใจออกก็คือโปร่งเบาแปลงจิตแปลงใจโปร่งโล่งสบายอันนี้แม้แต่ลมหายใจอยู่มาได้บ่ได้ก็สามารถแต่งใจสบายใจได้ปรุงแต่งให้เกิดความสุขได้แม้แต่จะหลับจะนอนก็สามารถหายใจฝึกหายใจเข้าเบิกบานหายใจออกโปร่งเบาหายใจเข้าว่าพูดหายใจออกว่าโทจะนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ที่สามารถมีความสามารถในการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจเกิดความสุขใดอันนี้เป็นว่าหลักการความสุข5ขั้น5ประการส่วนความสุขอันที่สุดนั่นแต่โอ้เป็นความสุขที่เกิดจากความป่าเมิดป่าหมดเบิกบานปีติเอิบอิ่มสงบเยือกเย็นอันนั้นแต่ปรุงโล่งสบายนี่คือว่าบ่ต้องอันหยังบ่ได้ไปปรุงหยังมาแล้วนั่นนะหมายความว่าโอ้ถึงขั้นสูงสุดมีหยังมารบกวนน่ะมีจิตเป็นสมาธิที่แน่วแน่บ่มีอันหยังมารบกวนจิตใจตัวเองยังตั้งมั่นแสดงว่าความสุขอันเกิดขึ้นโดยบ่มีหยังมาปรุงแต่งทําแล้วเป็นว่าความสุขเหนือการปรุงแต่งอันนั้นก็เป็นขั้นสูงสุดเนาะลำดับลำดาที่ตั้งตัวเจ้าได้อุมาก็ถือว่าเป็นธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่จะสามารถจะเสริมเติมแต่งให้เกิดความสุขความเจริญเกิดขึ้นได้นะวันนี้ก็ถือว่าในโอกาสอันดีที่ได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมฟังเสียงฝนถ้าจะกวนหูฝนถ้าจะตกมาละนะวันนี้ก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังธรรมวันนี้ว่าโอ้รักกันธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นที่จะทำให้มีอายุยืนยาวมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีพลังกายพลังใจอยู่ใช้ชีวิตให้สมกับที่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นได้มีความสุขมีความเจริญจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยฉันทะมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจปรารถนาที่จะมีอายุมีความพึงพอใจจะอยากจะมีวรรณะมีความพึงพอใจที่จะมีความสุขความเจริญมีความพึงพอใจจะมีพละกำลังมีความพึงพอใจแล้วก็มีความเพียรประกอบฝึกฝนประกอบเพียรพยายามเมื่อมีวิริยะความเพียรประกอบแล้วก็มีจิตตะมีความฟักใฝ่ใฝ่เห็นใฝ่โหสุดท้ายก็ต้องมีวิมังสาตรึตรองพอเหตุพอผลวิธีจะทำที่จะประกอบกันจะทำให้มีอายุวรรณะสุขะละสมความมุ่งมาตรปรารถนานะครับหมู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้เนาะโอกาสนี้ก็ได้เอาหลักธรรมคำสอนจากตุเจ้าเมืองนาฏพระครูอนุกูลนันทกิจซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปรยิตทางวัดนิโคธารามอำเภอท่าวังผาวัดน่านนะในทางรายการนี้หมู่ศรัทธาญาติโยมฟังแล้วก็เห็นเป็นประการฉันใดโอ้พระเจ้าวันนี้ได้มาอู่รับธรรมคำสอนนะก็สามารถที่จะโทรมาทักทายว่าโอ้ฟังเสียงสัญญาณชัดเจนดีกอนะขณะนี้ก็ฝนก็ตกอยู่ช้าๆอยู่เหมือนกันว่าโอ้ได้ยินเสียงรบกวนกันขนาดใดนะว่าโอ้ก็สามารถโทรมาได้นะเบอร์เดิมเบอร์เก่า0817964699สามารถติดจะโทรมาทักทายอูเอ๋ยโอ้เช็คสัญญาณกันว่าอยู่ตั้งใดฟังเป็นจะได้นักธรรมคำสอนที่ทุกเจ้าได้เอามาอูได้เอามาจ๋าได้มาบอกมากล่าวว่าโอ้วันนี้นักธรรมเป้าหมายที่จะสร้างเสริมเฮานั้นมีอายุวรรณะสุขะพละนั่นฟังแล้วเป็นจะได้ศรัทธาก็สามารถที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้0817964699เรียกว่าเสียงมันรบกวนกันโน้เนาะอาจจะไม่เคยได้ยินโอ้แม่แม่ก้องดูโทรมาละเดี๋ยวฟังกันตลอดจะเริ่มพร้อมโยมแม่จะเริ่มพร้อมโยมแม่ว่าสังธรรมว่าชื่นใจจริงๆไหมอ๋อสาธุสาธุเหมือนอะไรอุ้มอะไรว่ากันเนาะเดือนละครั้งเดือนละครั้งโยแม่เน่เออเดือนหนึ่งก่อนเนาะนั่นน่ะเดือนละครั้งลองพอละเดือนละเตื้อขาญาติโยมก็ได้ฟังเนาะเจ้าหมวนโยกาเนาะฟังหม้ออยู่เนาะเจ้าอยู่ไปก็ไปค้ำหนาอยู่เพื่อเงาเจ้าสาธุฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าขึ้นนารุณีเจ้าโอ้ดีละดีละบวกเป็นเขื่อนสีขาวเนอะอยู่ดีมีสุขนำไปปฏิบัติเนอะเจ้าจะจำมาปฏิบัติแต่มีหลายเลยเลยหลายเรื่องเนาะสาธุก่อยเงี้ยก่อยหูไปมันหน้าออกแรงใครๆมันจะไปแอลมีโอกาสจะมาขึ้นแท้แอลหาสาธุจะมาหลานแท้หาหลานที่จะอยู่เนี่ยจ้ะอยู่ที่อำเภอเงาเนี่ยจ้ะดีละดีละเนอะสาธุ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 เนี่ยจ้าเนาะสาธุฟังทำสายฟังทำสายหนึ่งเป็นโทรกลับมาเอาละทำสายหนึ่งทำใบจ้าศรัทธาญาติโยมเจริญพรเจริญพรเจริญพรเสียงหลังก่อยแต่จากไหนจ้าโ
บ่ใครได้ยินเสียงกันแล้วฮะเจริญพรเจ้ากราบนมัสการเจ้าอ๋อเจริญพรเน้อโอ้สาธุครับคำสอนก็เป็นบทเรียนดีๆนะเจ้าเนาะสาธุสาธุครับชัดเจนดีฟังจากขึ้นดุตรณีโดยหมอกนะเจ้ากับไม่สาธุเจ้าสาธุโอ้ตะกี้ก็สายไปลุดไปเห็นแล้วศรัทธาญาติโยมก็ฟังจากหลายที่หลายแห่งศรัทธาญาติโยมก็ฟังแล้วก็คงจะได้นำไปปฏิบัติเนาะนำไปพินิจพิจารณาให้ก่อนนะเอาละตั้งใดนี่ฮัลโหลฮัลโหลจากตั้งใดจ้าไม่สาครับมันถ่ายมาคุ้มครับผมโอ้ได้ยินนี่ผมอยู่เพื่อจะได้ยินสัจเจนนะครับเนี่ยอยู่น้อยๆอยู่บนน้าแดงนะครับเสียงบนน้าแดงนะครับน่าจะวันนั้นครับมันจะเสียบหน้าแดงออกฟังครับครับที่ตามเราฟังอยู่ที่สถานีสัตวิโดนั่งไปอันดับนี้นะครับเตรียมวันถุงมงคลนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดติดตามฟังธรรมะตลอดเลยเนาะปอนอฟังตลอดนะครับยังสัจเจนนะครับเนาะฟังไปก็โอ้มีของขี้ขอมันดีจัดอันต้องทำคำสอนเนาะถ้าเราโค้คำเนาะอันเปิดวันนั้นทำตั้งใจน้ำใสร้อนหนาวฟังกันจะลดใจจะเล่นตรงเดียงตรงนี้ครับสาธุเนอร์อยู่ดีมีสุขกำลังครับกำลังใจพระโค้ชครับของทางพระโค้ชอยู่ดีเป็นสุขเนอร์เป็นโค้ชสงสัยแค่บอกน้องลูกหลานต่อไปครับขอสวัสดีเนอร์พระโค้ชสาธุสาธุเหมือนกันเนอร์นาน้อยก็ฟังกันเนาะอำเภอเงาก็ฟังกันโอ้แสดงว่าแฟนรายการของท่านมหาสมชาตินี่กว้างไกลนี่ผู้ทรงบารมีธรรมอันกว้างไกลมีศรัทธาญาติโยมฟังรายการทั่วทุกสารทิศเป็นว่าคลื่นสีขาวเนาะธรรมะคลื่นสีขาววันนี้ก็ทางตัวเจ้าคงศิลป์หรือว่าตัวเจ้าพระครูอนุกูลนันทกิจก็มาออกรายการก็ขอศรัทธาญาติโยมฟังแล้วก็พิจารณาเพราะเนาะส่งเขารับเขานอนก่อนเขารับเขานอนก็นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนาะนำความสุขความเจริญเข้ามาสู่เนื้อสู่ตัวเหมือนที่ตัวเจ้าโอตะกี้แปลงจิตแปลงใจปุ้งเอาเนาะใครให้อยู่สุขสบายก็ปุ้งสุขเข้าไปใครให้เดือดใครเดือดร้อนก็แล้วแต่เนาะศรัทธาญาติโยมบางคนนี่ให้เกิดบัดเต่าบัดนั้นเอาเขาใส่พิษเติมความห่อนความไห้เติมความโกรธเติมความโลภเติมความหลงเข้าไปเนี่ยโอ้โหจิตใจฟุ้งซ่านเดือดห้อนเนื้อห้อนใจเดือดห้อนอกห้อนใจก็จะเกิดขึ้นมามักนะก็ไปกลายเป็นว่าปรุงพิษปรุงล่ำไปนะถ้ามัวปรุงล่ำไปก็เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนตั้งเก้าใหม่หายใจเข้าใหม่ปรุงคิดปรุงใจในทางที่ดีที่ถูกต้องก็จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความสุขความเจริญเหมือนดังที่เขาปรารถนาก็คือมีอายุยืนมีวรรณะผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขกายสุขใจพละมีพลังกายพลังใจในการที่จะเป็นผู้สร้างคุณบารมีสร้างบุญสืบต่ออายุพุทธบาทศาสนาสืบต่อเนื่องไปเดินไปสู่เมืองนิพพานเตาติของมุ่งมาตปรารถนาเมื่อยังบัดไปถึงนิพพานแต่เตื้อก็ปิกมาเกิดสร้างบารมีข้ามภพข้ามชาติต่อไปโดยอาศัยบุญญาบารมีมาเสริมหนุนก็จะมาพบมาปะกับพระพุทธบาทศาสนาพบกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มาสอบต่อนะเสริมต่อเพื่อจะเสริมบารมีธรรมสามารถสร้างสมบารมีบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะสะสมบารมีไปเรื่อยๆหลายภพหลายชาติเข้าเราก็จะได้สามารถที่จะเข้าไปใกล้เมืองนิพพานเข้าไปแถวๆก็จะไปบรรลุเป้าหมายสูงสุดของหลักของพุทธศาสนาคือนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทุกผู้ทุกคนเนอศรัทธาญาติโยมเนาะท้ายรายการนี่ก็คงจะฝากปิดรายการครับตังหันมหาสมชาติด้วยเนอะอ
จารย์มหาไปตั้งไรแล้วหุ่นนี่ฮะสวัสดีความเคารพครับอาจารย์ครับฮัลโหลครับฟังเพิดฮัลโหลฟังเพิดเพิดนี่เนาะฟังเพิดเพิดไปเปิดโอกาสเต็มที่วันนี้โอ้ดีละดีละศรัทธาญาติโยมก็ฟังกว้างไกลดีเนาะครับผมอาจารย์ครับดีละทุกเดือนเนาะล็อกเวลาไว้ของท่านอาจารย์ก็เป็นวันที่ทุกวันที่4ของเดือนโอกาสนะอาจารย์ผู้กันหันหน้าอาจจะไล่สดทั้ง Facebook ผ่องเนาะใช่ๆครับวันหลังก่อนปั๊บเป็นระบบไล่สดก็ได้ครับอาจารย์ครับได้ๆๆครับตัวกําลังจะไปฝึกอยู่ยังบ่ได้ฝึกแต่ครับยังเขินอยู่ยังเขินอยู่เนาะตอนนี้ศรัทธาญาติโยมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ไหนอยากจะโทรเข้ามาร่วมรายการครับอาตมาภาพแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูเนาะท่านครูอนุกุลนันทกิจท่านอาจารย์ก็มีภาระธุระหลายอย่างเป็นผอ.โรงเรียนตัวเองเนาะงานด้านช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆก็มีหลายอย่างอยู่เนาะวันหลังก็เอาเนื้องานมาเหล่าฮือศรัทธาฟังผ่องกันเลยครับอาจารย์ครับได้ๆครับช่วงนี้อันที่เชียงใหม่น้ำท่วมนักหนาครับอาจารย์น้ำตั้งอันนั่นน่ะฟังข่าวฟังข่าวครับน้ำจากเม็ดแตงน้ำจากอันจังแม่แต่งจังเหี่ยวปุ่นอู้นำมานักก็ถึงตาตนตาตัวน้องปะโต้มาถึงตาตัวกับปะโต้ไปใส่ให้ใครห้องดูถึงไปหันของอาจารย์ขึ้นตอนไหนก็ครับวันนั้นเม็ดอะไรเม็ดนี่แปะเป็นคอแบบนี้ในวัดครับเม็ดโอ้เกียงคออาจารย์กับเกือบจะ2เม็ดแล้วนะเม็ด80ครับตอนนี้เชียงใหม่นี่ทะลุสถิติทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้5 เม็ด 5 เม็ด95เมตร9 5เมตร10แล้วครับโอ้นั่นก็บ่เดี๋ยวถ้ามวลน้ําช่วงนั้นดึกมาแหมรอบนี่นะถ้าฝนมันยังบ่หยุดตั้งบนน้ํามาแหมรอบนี้น่าจะเกินขึ้นไปหนักกว่านั้นแหมอยู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ตีเข้าก่อนบ่ท่วมตอนนี้ท่วมหมดแล้วครับเป็นห่วงเจ้าเชียงใหม่ขณะนี้ก็ตั้งเม็ดแตงที่จ้างที่ยังก็เขาเข้าไปช่วยอันช่วยได้ร้อยปลายแล้วจันเนาะเดือดร้อนกันทุกทิศทุกทางลำปางก็เจอนะครับแม่นลำปางคืนนี่ก็เฝ้าระวังแล้วก็ตั้งแม่พริกคณะนี่ก็ยังช่วยกันเคลื่อนย้ายค้นเพิ่มทำอยู่ครับจันอิดปีนี้ปีหนึ่งแต่ไหนจันประสบภัยพิบัติเนาะก็ต้องเป็นบทเรียนที่จะต้องหาวิธีใช่ผ่อนหนักเป็นเบาต่อไปนะใช่ครับเดี๋ยวนี้มาดูแล้วถ้าบ่มีภาคประชาชนภาคกันจิตอาสาช่วยนี่โอ้แก่ภาครัฐอย่างเดียวนี่บ่ไหวเลยครับอาจารย์ภาครัฐคงจะบัดตันการนะครับผมมาครับใช่อาสาจิตอาสากันนี่แหละต้องจะกอบกู้กันอันใดช่วยอันใดได้ก็ต้องแบ่งเว้นกันหรือแบ่งจิตแบ่งใจช่วยกันได้เนาะหรือแห้งก็แห้งไอ้นี่ซับก็ต้องช่วยซับใช่ครับหรือไอ้คนนี้ยังอาจจะประจังจะได้ก็ต้องส่งกำลังใจกันละเนาะครับตอนนี้อันบัดเดี๋ยวนี้เน้นอันช่วยคนที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่จังครับก็ส่งอันช่วยกันน้ำมันเปิ่นพองยังพองในหมู่ที่บางทีมนี่บ่มีมันบ่เขาบ่ได้เป็นมูลนิธิเนาะเป็นทีมส่วนตัวลงนี่นะก็รู้จักหลายคนอยู่กันเลยช่วยเขาช่วยการน้ำมันช่วยอย่างเขาไปครับ อยู่เบื้องหลังคอยช่วยคอยซัพพอร์ตกันไปก็อยู่ในหลักการของสังฆวัตถุนะจ๊ะเนาะถ้าเขามีเรื่องนี้เนี่ยโอ้ลำบากนะคนไทยเขาเพราะเขายังมีหลักธรรมคำสอนนี่อยู่นั่นน่ะมีท่ามีปิยะวาจาบูชากันดีๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องสร้างบำเพ็ญประโยชน์อันใดเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับเน้อวันที่4เดือนหน้าก็เตรียมตัวดีๆเนาะเจอกันมีอย่างครับพยายามฝึกพยายามฝึกไปเนาะเข้าท่าดีสถาอาจารย์ต้องบอกอันเบอร์โทรมันๆแต่สถาเปิ้นนั้นเปิ้นจดตันครับอาจารย์ครับบางคนก็แห่จะโทรมาถามผมหลายคนกะ
ฮะอาจารย์นั่นเปิ้นมีเบอร์โทรไว้แล้วเปิ้นจะขอสูตรยาสูตรหยังฮู้เปิ้นว่านั่นน่ะอาจารย์ต้องการบอกเบอร์โทรเพิ่นบ่อยๆบอกแฮมกำแล้วครับเบอร์โทรของอาจารย์อ๋อ08179646990817964699นะครับเนาะแม่นๆอันนี้ศรัทธาญาติโยมเนอะถ้าจะเข้าเหลือเวลาแห่งประมาณสัก 2-3 นาทีอ่ะถ้าศรัทธาญาติโยมโอ้อยากจะโทรอู้กับครูบาอาจารย์โทรเข้ามาที่เบอร์ของท่านอาจารย์เป็นเลยเนอะ0817964699ศรัทธา0817964699ทวนแห่งกรรมเนอะเอากรรมตัว0817964699ไผอันจดตันโทรมาเลยเนอะ699นี่มันลังกะวันนั้นอัน665กะอาจารย์ลูกสาวมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลพี่สาวกับฉันเนี่ยเป็นจังหวัดเพียงหนึ่งผู้เพียงอ๋อเจริญพรผู้เพียงตุ่มน้อยผู้เพียงฟังเสียงฟังเสียงชัดเจนดีเนาะอาจจะเจ็บครับแก่ผู้เพียงหนึ่งผู้เพียงหนึ่งแต่ไม่ดีนะครับสาธุสาธุจะดีมีสุขหนึ่งได้ฟังอยู่ดีใจได้ได้ยังเนี่ยได้คำนึกคำสอนเนาะสาธุจะปลดแก้วหนึ่งปลดหน่อยหนึ่งปลดแก้วตุ่มน้อยผู้เพียงข้าพเจ้าได้สารนึ่งแต่ยันนึ่งจึงดีมีสุขบุญทั้งสมุนสารบุญถึงตัวผู้คนผู้ไว้ละจึงจริงจึงรำตัวไทยกันเนาะสาธุสาธุสาธุครับฮัลโหลพระเจ้าอาจารย์ต้องหาพระเจ้าต้องหาสมบัตินะเจ้าพระเจ้าบันฮงเจ้าท่านฮงวันนั้นนี่กำลังนอนนี่ลูกสาวโทรมาเคียอยู่ตำบลเราเนี่ยวะน้ำรีขึ้นมาแล้วเนอะอีวะน้ำรีขึ้นน้ำรีขึ้นแม่สายทองเนาะแม่สายทองบันฮงละปูนเนาะเจ้าแม่แล้วเจ้าโอ้เสียงม่วนดีลูก อันนางรีก็ทมละแกวเนี่ยนะไม่แต่ล้นอะไรนิ่มเนี่ยเจ้ากินพื้นที่กว้างอยู่ต้องอยู่ไปสูงแหละข้าวผมอยู่ที่สูงอยู่ใกล้ดอยดีละดีละเข้าใจดีนะธรรมะเจ้าฝึกกำลังใจสองลูกสององค์นะเจ้ากับไว้ศาสตร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรเนอร์เจริญพรครับบริษัทครับท่านจากทางใดจ้าครับบ้านหมู่หนองเลี้ยงปลาเป้าเชียงไฮ้นะครับโอ้เลี้ยงปลาเป้าก็ฟังชัดเจนดีเนาะครับสาธุเน้อเลี้ยงปลาเป้าน้ำบ่ท่วมกันเนาะก็เดี๋ยวนี้ยังท่วมไหนเถอะครับสาธุสาธุสวัสดีมีสุขเนี่ยปะเน้อครับบริษัทครับสาธุเจริญพรมาจากการเช้ามาดูเจริญพรจากทางใดจ๊ะยายพรวัดน้องวัดแดนยายพรโอ้ยายพรฟังธรรมะกระไดของนอวันนี้ฟังเหตุเจ้าอะไรวะเป็นยังหวานมาที่โดนมาอมามาเดินไปเออมีใจรู้อยู่วันนี้ตัวเจ้าเมืองน่านเนาะด้วยจังฟังท่านมาหาน่าจะเข้าใจฟังมหาสมชาติจักมันหูจักมันหูจักกะมหาสมชาติน่ะยายพรสาธุยายพรสาธุบุญรักษาเนอะยายพร
อาจารย์ด้วยอ่ะรับแหมซักสายหมดเวลายายพรฮัลโหลจากทางใดจ้าไม่สาขาอาจารย์เจ้าแต่ตลาดแก่ซ่อนน้ำพื้นวันปานกับวันลำปางเจ้าโอ้นี่ใส่ลำปางมาละลำปางหาเงินโทรเบอร์โทรซึ่งได้ยินเนี่ยได้ละโลได้ละโลว่าเลี้ยวลับเนาะเดี๋ยวนี้เป็นจดได้เราก็โทษต่างคนต่างโทรมาเนี่ยจนกัดลุบลับลุบลับเดี๋ยวนี้ผันกัดเดี๋ยวนี้เลยเจ้าสาธุสาธุกับพระอาจารย์นั้นลารายการครับอาจารย์ครับสาธุเนาะโอ้ละอันจะลารายการแล้วนี่หมดเวลาละเนาะสาธุเนอะเอาละเนาะคงจะได้เวลาลบรายการเจริญพรนะคะข้าฟังอยู่ให้เจ้าสาธุอันท่านคือการท่านมหาสัจธรรมเจ้าอยู่แม่อยู่อยู่อยู่เจ้าฮัลโหลสบายดีนะลูกสบายดีสบายดีน้ำมันน้ำตั้งเมืองฝางบ่ขึ้นก่ะวันนี้เอ้ยสารปีฮะอันนี้สารปีกะเจ้าอ๋อแม่สุกแก้วคำอ้วนนี่เจ้าน้ำขึ้นนักกว่าวันนี้อันมันคือที่อันสะพานนวราชดูจะต้องไหนเจ้าแม่ระวังเด้อเก็บผ้าห่มไว้สูงสูงสาธุสาธุสาธุเจ้าอ่ะนิมนต์ท่านอาจารย์รับสายเลยครับสาธุสาธุอ่ะสาธุสาธุนี่พระมหาหือมหายังท่านเจ้าท่านอาจารย์พระครูอนุกูลนันทกิจวัดหนองบัวเมืองน่านเนอะออกด้วยกันอยู่ด้วยกันออกเสียงด้วยกันก็ว่าเหมือนบอกเบอร์โทรตะกี้ก็เลยโทรไปฟอมาได้เจ้าดีละแหมดีละชดไว้นอกเก่าๆทางหลังฮกเก่าๆทางหลังเจ้าจ้าสาธุสาธุเจ้าไว้สาธุอายุวันโนสุขังพลังเนอะอาจารย์รับตั้งนอกสายได้ละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับจากตั้งใดนี่จากมึงเงาครับมึงเงาก่อนอ๋อมึงเงาก็ฟังชัดเจนเนาะรายการธรรมะเนาะครับขึ้นด้านตรงนี้ครับโอ้คืนนี่คืนไก่นี่เนาะคือตัวนี้โอ้ถั่วไปนี่สุดยอดพ่วงกันสัญญาณไก่ดีมีสุขเนอครับฮัลโหลครับผมมาจากสาธุประการครับผมบางทีมันมาดันโทรพวกนี้ได้เบอร์โทรกดพ่อจังหวัดตานนั่นนะบอกเร็วไปหน่อยจะดูข้อจังหวัดตานนะครับว่าอาจารย์ผมเป็นยังแต่ผมก็พูดจะได้มายินพระอาจารย์เนี่ยได้ยินพระอาจารย์เทศตามวันนี้แหละนั่นนะเมื่อมันเหมือนออกเปลือกคนไปเลือกหลับปูนเราเบอร์โทรจ้างมันนะโอ้คนหลับปูนนอจริงเคยเข้ากับพระอาจารย์มลมิตรทุกวันนะครับดีละดีละสาธุเนอเข้าใจครับเข้าใจครับสาธุอันป้าจ่ายรู้ก็อยากว่าละคนเขาจะแต่งจิตดูจิตเขาจะเข้าใจครับจิตรู้จิตเห็นบุญกุศลเนี่ยอันนั้นแหละความชุ่มชุดยอดได้ใหญ่เนาะแม่นแล้วสาธุปุ๋งเอาหน่อยจะทำมากมาอยู่ตรงนี้แล้วบุญชุ่มชุดตรงนี้ที่จะทำอย่างเต้าทุกอย่างเงินคิ้วอันอย่างไปอย่างมาตึ้งมาเต้าที่คนเข้าใจครับไปอย่างนั้นแม่นละสาธุเนอร์อย่าดีมีสุข
ครับผมสาธุครับคุณเดียวกันครับไอ้สาครับสาธุจะเข้าเมื่อไรวันไรผมก็ครับโอ้เดือนหน้าพนักนอมันฉี่ฉี่เดือนหน้าโอ้เดือนไหนครั้งเดียวเดือนเดือนละครั้งกันแหละกำลังฟื้นอยู่อาจารย์อยู่ไหนก็ขออนุญาตถามว่าอยู่เมืองน่านอยู่เมืองน่านอำเภอตาวังผาจังหวัดน่านเออวัดหนองวัวอำเภอตาวังผาครับน้ำหมดน้ำหมดท่วมกันละพงว่าครับโอ้ท่วมตอนสิงหามาละนอนเดือนนี้ประตูอย่างอิดจันเอือกำลังหายั่งนี่นี่ล่างบ้านผมนี่ผมอยู่จังหวัดละพงแต่อยู่อำเภอเพชรนะครับตามอำเภอนี้เพชรนะอำเภอทุ่งหัวจ้างนะครับอ๋อทุ่งหัวจ้างแอบเพอทุ่งหัวจ้างแต่ว่าบ้านผมนี่บอกท่านไม่ต้องกลัวเลยน้ำที่จะท่วมได้ถ้าบ้านผมท่วมนี่นะผมเนี้ยประเทศอันภาคเหนือนี่รับทางจังหวัดที่บ้านผมก็อยู่เนินอยู่บนเขาว่าอ๋อดีละเออจะดีมีสุขแล้วผมต้องกลัวดินจะทลายเลยพ่อจันอืมดีละที่บ้านผมมาอยู่ขุนนี้อ่ะขุนน้ำไม่ดีพ่อจันโอ้สาธุสาธุขุนน้ำลีบ้านผมนี่ขุนน้ำลีแล้วมันจะอ้อมไปทางอำเภอลีแล้วก็ไหลไปทางกับไหลขึ้นไปทางบ้านโอ่งไงอย่างประตูเพราะว่าไปเข้าน้ำปิงแล้วคนละไปคนละปิงโอเคสาธุโอกาสหน้าคงป้ากันนอครับผมสาธุครับผมครับผมสาธุฮัลโหลฮัลโหลอยู่อำเภอจำตองเพชรเนอร์กวางเปาไม่ละอ่อนกวางเปาเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าฟังแล้วเข้าใจม่วนทุกข์ใจดีเดือนหน้าฟังกันใหม่ต่อไปนี่นะเจ้าหวนทีชีเดือนหน้าฟังกันใหม่เจ้าสาธุเนอร์ยินดีมีสุขเนอร์ศรัทธาญาติโยมอ้าวเป็นกำลังใจให้ท่านเนอร์สาธุเจ้าไม่สาธุเจ้าสาธุเหมือนกันเจ้าจบละกันเนาะศรัทธาญาติโยมเพื่อนท่านจะได้โทรมาได้โอได้จ่าได้ทักได้ทายก็ถือว่าสมเพิ่งเปิดละเพิ่งก็พยายามโทรมากับจนกันหลายตีหลายแห่งแต่เจ้าก็อาจจะบอกเบอร์โทรเร็วไปน้อยหุกเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นก่อคอยฟังกันอยู่แล้วก็โทรมาทักมาทายเช็คสัญญาณกันของศรัทธาญาติโยมอยู่ดีมีสุขเนาะวันนี้ก็คงจะได้เวลาที่จะพักจบรายการเพียงแต่อีก่อนเนาะกันมาหาเนาะอ่ะสันสตาสาธุชนทั้งหลายเนอะก็ขอนำรายการจากลาสตาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สตาทุกท่านทุกคนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภะลัง